ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เวลา 3:20 นะครับทางตำรวจสมุทรสงครามได้รับการประสานมาจากตำรวจที่ราชบุรีว่ามีคนร้ายนะฮะขโมยรถกระบะโตโยต้าสีขาวมาจากราชบุรีเจ้าของเนี่ยเขาขับรถเข้าไปจอดในปั๊มนะครับแล้วก็ลงไปกดเงินพอลงไปกดเงินปุ๊บนะครับคนร้ายก็เข้าไปขโมยรถแล้วก็ขับหนีมาจนถึงเข้าเขตอัมพวาสมุทรสงครามระยะทางก็ไม่น้อยกว่า50กิโลเมตรนะครับแล้วรถก็มาเสียหลักตกลงข้างทางหน้าวัดโคกเกตนี่ฮะตำรวจก็ล้อมไว้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณเจรจาให้ผู้ก่อเหตุลงมาจากรถนะครับไม่มีเสียงตอบรับฮะไม่มีเสียงตอบรับตำรวจก็ไม่กล้าผีผลามเข้าไปเพราะว่าเจ้าของรถบอกว่าในรถผมมีปืนนะฮะในรถมีปืน .38 1กระบอกนะครับมีกระสุนด้วยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามพลตำรวจตรีสมภพคูหาวิชานันท์นะครับก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังนะรถตำรวจล้อมไว้5คันท่านผู้ชมฮะคุมสถานการณ์จนเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงนะครับ5 ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนคนร้ายลงมาจากรถครับคนร้ายลงมาจากรถนี่ตำรวจก็ไม่กล้าเข้าไปมันเงียบเลยนะฮะไม่ออกมาพอลงมาจากรถแล้วก็ทราบว่าคนร้ายเป็นชาวราชบุรีชื่อนายเอกชัยนะฮะและขโมยรถเขาเนี่ยเอาสร้อยคอทองคำหนัก10 บาทของเขาเนี่ยมาใส่ด้วยนะเขาก็แหวนสร้อยคอทองคำเอาไว้ในรถแล้วก็เอามาใส่ด้วยนะฮะแล้วก็มีปืนลูกโม่จริงฮะคนร้ายฮะดูตำรวจท่านผู้ชมฮะอาวุธนี่โอ้โหฮะตำรวจนี่แบบเตรียมแบบสถานการณ์เอาไว้เต็มที่เลยนะฮะเพราะคนร้ายเนี่ยแบบอยู่ในรถเงียบเลยทีนี้ก็สอบนายเอกชัยลองฟังว่านายเอกชัยนั้นให้ผู้ด้วยฮะสร้อยเห็นไหมโอ้โหโอ้โหสร้อยพระเลี่ยมทองนะก็ผมเดินออกจากปั๊มมาพอดีกับปีเครื่องทิ้งไว้ปีเครื่องทิ้งไว้แล้วเขาทำอะไรอยู่ในกระเป๋ารถตังค์เขาไปกินข้าวไอ้ไปซื้อแล้วรู้ไหมในรถมีปืนอ่ะไม่รู้อะไรเลยเพิ่งจะมารู้ตอนที่ว่ารถอะไรเนี่ยมาผมยังนั่นเลยที่ว่าการระบาดที่กระจกนะคือผมไม่ยุ่งนะคือผมอยากจะโยนออกมันโยนไม่ได้แล้วเราทำอาชีพอะไรอยู่ก่อนนะเนี่ยก่อนหน้านี้คือผมก็คือทำรับจ้างทั่วไปครับแล้วตอนตำรวจไล่มาเราหนีทำไมครับก็ตำรวจที่ว่าลาลีเขามาส่งผมทิ้งไว้ที่ศาลาศาลาอีกฝั่งของไอ้ปั๊มปตท.อาทีนี้ผมพี่หูแล้วปวดท้องผมก็เดินข้ามไปที่ปั๊มพอเดินออกมาเห็นรถมันตีเครื่องอยู่พอดีไปเข้าห้องน้ำในปั๊มก็เลยขโมยรถออกมาเลยใช่แล้วทำไมไม่รีบออกมาเออทำไมอ่ะนั่งอยู่รถเกือบชั่วโมงอ่ะนั่งทำไรนั่งเนี่ยในรถเนี่ยนั่งเกือบชั่วโมงนั่งทำไรอยู่ที่นั่งในรถอ่ะคือมึนอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยความจริงนี่คือความจริงครับนี่อะไรครับถ้าผมเดินไปถึงปั๊มมาพอดีครับนี่รู้เรื่องเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกว่าเขาหยุดไม่ได้นักข่าวก็ถามว่าหนีทำไมอ่ะเขาหยุดไม่ได้แล้วก็นั่งทำไมในรถแบบเกือบชั่วโมงเนี่ยมึนนะมึนนี่ฮะท่านผู้ชมฮะสรุปก็คือว่าเขาบอกเขามีอาชีพรับจ้างนะครับมีอาชีพรับจ้างแล้วก็อยู่คนเดียวนะครับป่วยด้วยนะฮะบอกว่าป่วยเป็นโรควัณโรคตำรวจไปจับเขาระวังนะฮะไม่มีรายได้เป็นหลักแหล่งไม่มีอาหารกินนะฮะสอบไปสอบมาเขาบอกว่าติดคุกก็ดีฮะอย่างน้อยก็มีข้าวกินทุกมื้ออ้าวโอ้โหเจอคนร้ายแบบนี้ปวดหัวเลยดูดิฮะแม่แล้วรถคันนี้ก็ดันมีปืนอยู่ด้วยนะฮะนี่ฮะก็นี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับวันเดียวกันกับที่มีคนขโมยรถไปจากห้างเดอะสตรีทนะครับเจ้าของเนี่ยลงจากรถติดเครื่องไว้
แล้วก็ไปซื้อกาแฟแต่รายนี้เนี่ยลงจากรถนะครับเพื่อที่จะไปกดเงิน ATM ในปั๊มนะแป๊บเดียวเองไอ้นี่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าเดินมาจากศาลาตรงข้ามเดินเข้ามาแล้วก็เห็นรถคันนี้ก็เลยขับเข้าไปนั่งแล้วขับเลยโอ้โหดูสิฮะปุ๊บพอดีเลยคล้ายๆกันเลยนะสองเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยคิดว่าลงจากรถแป๊บเดียวไงไม่ดับเครื่องไม่อะไรเลย มันไปเลยนะฮะวางใจไม่ได้เลยนะโอ้โหลงจากรถจะแป๊บเดียวเนี่ยก็ต้องดับเครื่องล็อกรถอะแต่ทั้งสองรายเนี่ยก็คือไม่ใช่คนร้ายโดยสันดานเป็นคนที่แบบมีปัญหาคือทั้งสองรายเนี่ยผมว่ามีปัญหามีอาการทางจิตนะรายแรกที่เดอะสตรีทนั้นชัดเจนนะคุณแม่ก็บอกมาว่ามีประวัติการรักษาอยู่โรงพยาบาลแต่ว่ารายนี้เท่าที่ฟังการให้สัมภาษณ์ก็ดูกงกงมึนมึนงงงงนะเรื่องรถอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับตอนค่ำของเมื่อวานนี้พื้นที่ของสภ.หนองตรุด อยู่ที่จังหวัดตรังนะฮะชาวบ้านบอกว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งขับพุ่งตกลงไปในคลองลัดแม่น้ำตรังนะครับตำรวจก็เลยไปตรวจสอบมีเจ้าที่จากบริษัทไปด้วยนะครับมีร่องรอยของล้อรถลงจากข้างทางพุ่งลงไปในแม่น้ำตรังนะฮะเบื้องต้นก็ได้รับแจ้งจากคนที่เห็นเหตุการณ์ว่ามันเป็นรถเก๋งสีขาว Honda Brio นี่นะฮะก็นักประดาน้ำหน่วยกู้ชีพช่วยกันค้นหาตรงนั้นเนี่ยน้ำลึกประมาณสัก5เมตรนะฮะค้นหาแบบเรียงหน้ากระดานไปเลยนะครับเป็นเวลานานนะฮะก็4ชั่วโมงกว่าๆจนกระทั่งพบรถเก๋งจมอยู่ใต้น้ำพร้อมกับคนขับนะครับนี่นะฮะก็เบื้องต้นกำนันตำบลหนองตรุดต้องประสานให้เจ้าหน้าที่ของชลประทานปิดประตูระบายน้ำก่อนเมื่อกี้จะเห็นนะฮะเพื่อลดความแรงของกระแสน้ำแล้วก็ลดระดับน้ำลงนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันเอาร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาก่อนนี่นะครับแล้วก็เอารถขึ้นมาด้วยนี่นะก็อยู่ในรถเลยร่างก็อยู่ในรถเอารถขึ้นมาในลำบากเพราะตลิ่งนั้นมีความชันมากนี่นะฮะมาทราบชื่อคนขับรถชื่อคุณพวงรัตน์แก้วเนียมอายุ54นะเป็นชาวจังหวัดตรังนี่ฮะอยู่ที่ตำบลโคกหล่อเสียชีวิตอยู่ตรงที่นั่งของคนขับครับนี่นะฮะก็ที่สุดแล้วต้องใช้รถลากเอารถคันนี้ขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จนะฮะก็รถนั้นกันชนหน้าหลุดนอกนั้นก็ปกติดีไม่ได้มีร่องรอยเฉี่ยวชนอะไรนะครับนี่นะฮะสอบถามคนที่อยู่เหตุการณ์เนี่ยบอกว่า เห็นรถเก๋งคันนี้ลงไปอยู่ในแม่น้ำแล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะที่เขาเห็นเนี่ยรถคันนี้ลงไปอยู่ในแม่น้ำแล้วตอนนั้นหัวรถกำลังจมลงไปแล้วก็ท้ายกำลังยกขึ้นมาแต่ผ่านไปแป๊บเดียวก็จมลงไปทั้งคันและนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาจับภาพไว้ได้ตอนที่รถเก๋งคันนี้ขับมาเป็นภาพนิ่งก่อนนะนี่นะครับเจ้าที่ก็ประเด็นฆาตกรรมเจ้าที่บอกผมก็ตัดทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่ามีพยานหลักฐานยืนยันมีภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่ามีการขับวนไปวนมาอยู่หลายรอบแถวนั้นนี่นะฮะสันนิษฐานนะฮะน่าจะมาหัดขับรถน่าจะมาหัดขับรถเพราะว่าขับวนอยู่แถวนั้นคือไม่ได้ขับมาแล้วก็พุ่งลงไปเลยขับวนอยู่แถวนั้นอยู่หลายรอบเดี๋ยวนะฮะน่าจะมาหัดขับรถแล้วก็อาจจะเข้าเกียร์ผิดเพราะถนนสายนี้เนี่ยเป็นถนนสายเลียบแม่น้ำตรังสายในที่ไม่ค่อยมีใครขับผ่านเดี๋ยวนะฮะแต่จะเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปว่ากันอีกทีเพราะต้องสอบปากคำญาติด้วยนะฮะอายุ54นะอายุ54เป็นผู้หญิงนะฮะคุณพวงรัตน์แก้วเนียมแต่ว่าอายุแค่ไหนก็มีสิทธิ์จะหัดขับรถเนี่ยใช่คือเขาสันนิษฐานว่าจะหัดขับรถเลยเกียร์ออโต้เกียร์ก็ยังอยู่ในตำแหน่งดีนะก็คือเดินหน้าเวลากลางคืนนะฮะใช่พอเห็นรถตกไปตอนหัวค่ำนะฮะก็ต้องสอบถามจากญาตินะใช่ว่าเขาหัดขับรถไหมหรือว่าเขา
ฆ่าตัวตายแต่ประเด็นฆาตกรรมไม่น่าใช่ฆ่าตัวตายไม่เคยเห็นวิธีแบบนี้นะฆ่าตัวตายแบบขับรถพุ่งลงไปในแม่น้ำเนี่ยในลำคลองอ่ะไม่เคยเห็นนะใช่ไหมฮะนี่จะฝึกขับรถก็ไม่น่าจะฝึกในบริเวณแต่เขาคงไม่คิดนะฝึกในบริเวณถนนเลียบแม่น้ำลำคลองเนี่ยอันตรายมากนะแต่เขาก็คิดแต่ว่าถนนว่างใช่เราเวลาเราจะหัดขับรถแล้วก็เอาถนนว่างไว้ก่อนใช่แล้วก็ตอนค่ำใช่ไหมตอนค่ำจะฝึกเลี้ยวฝึกอะไรใช่ไหมฮะใช่ไม่รอดนะฮะคุณพวงรัตน์แก้วเนียมนะฮะเดี๋ยวก็รอตำรวจสอบต่อไปนะฮะพวงรัตน์แก้วเนียมเสียชีวิตนะใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ